เพื่อนฮะเดี๋ยวจะให้พี่วันชัยเป็นศึกษานิเทศนะเรียกงี้หรือเปล่าเขาเรียกอะไรเป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นนักประชาสัมพันธ์จากที่ไหนครับสำนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาจุฬาเกียรติพอดีพี่วันชัยเนี่ยแกเป็นนักทำคลิปยูทูบเบอร์อยู่ละแต่หยุดไปอยากให้พี่วันชัยแนะนำเพื่อนๆที่มาอบรมด้วยครับนะพี่ทำยังไงสูตรของพี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นงานในเรื่องที่ทำอยู่นะครับแล้วก็อาศัยด้วยใจรักก็อยากไปทำเรื่องราวที่เรามีอยู่นะครับแล้วทำเป็นข่าวอย่างเดียวก็แล้วนะครับทำในส่วนของเป็นภาพพิมพ์ในส่วนของ Facebook นะครับแล้ว Facebook ยังมีเรื่องของการทำภาพสมัยแล้วจะขึ้นได้ก็เห็นว่า YouTube เป็นช่องทางที่ก็เลยตัดสินใจทำนะครับการทำนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งก่อนหน้านั้นใช้เป็นกล้องวิดีโอตัวเล็กนะถ่ายทำมาแล้วก็มาทำต่อนะครับตอนหลังนี่เครื่องไม้เครื่องมือเริ่มดีขึ้นนะก็ใช้โทรศัพท์มือถือทำได้เองเลยก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ว่ากล้าที่จะทำหรือเปล่านะครับที่สำคัญก็คือเวลาเราจะปล่อยไปยิงเนี่ยเราก็ยังด้วยความเป็นราชการด้วยความเป็นเจ้านายระเบียบกฎเกณฑ์ของราชการก็คือต้องให้เจ้านายนะครับเป็นคนอนุมัติข่าวเป็นคนให้ข่าวเท่านั้นก็เลยทำให้เราดอกไม้ไม่กล้าที่จะเผยแพร่นะครับแต่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งเราก็ยังมีช่องทางอยู่ที่เราอยากไปทำแต่ว่าตอนหลังด้วยกฎเกณฑ์ของการที่จะใช้เวลาในการที่จะทำงานที่สำเร็จด้วยเวลาที่มีน้อยถ้าเราไปนั่งทำคลิปมันใช้เวลาเยอะมากกว่าในการตัดต่อที่ใช้รถบุกมาช่วยนะครับแต่ถ้าได้เรียนรู้กับท่านอาจารย์นะครับก็คงจะทำง่ายขึ้นและคงจะทำได้เร็วขึ้นกับการแบบปากหวานนึงเลยขอบคุณครับ